รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีช่อง3 Miles Edward เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่แล้วน้องใช่พี่ฟังเนื้อฟังตัวได้แล้วอยู่ชั้นไหนล่ะชั้น4ครับชั้น4อ่ะดูอยู่ก็ระวังกันหน่อยแล้วกันนะมีอะไรหรือเปล่าครับพี่ไม่มีอะไรหรอกเชิญน้องขึ้นมาเถอะพูดให้ชิดเลยไปมีลิฟต์ไหมพี่ไม่มีโอ้โหห้องใหญ่เนาะถูกด้วยกูว่าห้องนี้ต้องมีอะไรแน่ๆเลยเนี่ยดูจากสภาพห้องนะกูว่าชัวร์ไม่งั้นพี่ยามเขาไม่ทักแบบนี้หรอกมึงว่าพี่ยามเขามีอะไรบ้างวะเฮ้ยมึงฟังกูอยู่ปะเนี่ยไอ้พิกไอ้พิกออกมานี่มีอะไรวะนั่นไงเพื่อนไหนนั่นไงเฮ้ยโอ้โหมองตาไม่กระพริบเลยมีหญิงเนี่ยนะพูดให้เขาผีแล้วมึงไม่ชอบเหรอเห็นไหมเขายิ้มให้กูด้วยเขายิ้มทักไปงั้นแหละกูรู้แล้วมึงคิดอะไรอ่ะแย่จังเลยอ่ะรู้ทันซะละเลิกเถอะว่าเรามึงเนี่ยเลิกเถอะถ้ามึงจะเลิกมึงก็เลิกคนเดียวเถอะกูชอบกูจะทำต่อโอเคป่ะอ้าวโอ้มึงขัดจังหวะไปแล้วมึงนี่นะขัดตลอดเลยนี่ไงรออัพโหลดคลิปแอบถ่ายนักศึกษาอยู่มีอะไรให้ดูนี่ไว้มึงต้องตัวใหม่เขาบอกว่าโคตรละเอียดเลยไฮเดฟแล้วก็เล็กลงด้วยเจ๋งมากเฮ้ยว่าเราเลิกเถอะวะกูไม่สบายใจเลยเฮ้ยป๊อตแหกอะไรตอนนี้วะถ้ามึงไม่ทำเนี่ยจะเอาที่ไหนกินใช้ค่าเรียนคันดูคันนี่ค่ะเพราะงานนี้ไม่ใช่เหรอแต่ที่มึงกับกูต้องย้ายมาหาอะไรบ่อยๆเนี่ยก็เพราะงานนี้ไงก็ถูกใช่ก็เพราะงานเนี้ยแต่กูว่ามึงห้ามกูไม่ได้หรอกเพราะไงงานนี้นะกูเตรียมการไว้หมดละสาวข้างห้องเนี่ยไม่พลาดแน่นอนงานนี้กูไม่เอาด้วยนะเว้ยเหลืองมึงมึงอยากเริ่มมึงเริ่มคนเดียวกูทำเองคนเดียวได้ไม่ได้งอนด้วย
หนี่มันมหาลัยล้างมั้ยเนี่ยทําไมซ้ําซ้อขนาดเนี้ยอยากจบละกูก็อยากจบแล้วเนี่ยเรียนปี1มา3รอบแล้วพี่ขอโทษพี่ตั้งรอบพูดเถอะแล้วพูดกับเจนอย่างนี้นะเจนฟังมาหลายรอบแล้วอ่ะเรื่องเป็นคนใจเรื่องนั้นอ้าวแล้วเจนอายเขาการเรียนมหาลัยของเราหรอแล้วอ่ะทําไมโทษทําอะไรเยอะแยะไม่โทษอะไรหรอก็พี่ตั้งเป็นผู้ชายอ่ะสาวขาวด้วยเป็นคนเสียหายนะเจนไม่เอาอย่างนี้เฮ้ยไม่ต้องอ่ะเจนไม่คุยกับพี่ตั้งแล้วอย่าเผือกเลยเจ๊เนี่ยขอโทษจริงพี่ตามพูดแบบนี้มาตั้งกี่ครั้งแล้วอ่ะขอโทษนอนหลับเพลินเลยมึงเป็นไรไหมเนี่ยเปล่ากูฝันร้ายเฉยกลับนอนต่อที่ห้องไปหน้าตาดีหน้าอู้เลยไปโอ้ดีแล้วที่มึงหลับอ่ะกูก็อยากหลับตาสอนเรื่องเฮ้ยมึงได้ยินเสียงอะไรบ้างวะเออวะไอ้มันร้องไห้แถวนี้วะบรรยากาศมาเลยเฮ้ยนั่นมันสาวข้างห้องแล้วนี่วะโอ้มึงนี่จำแม่นเลยนะคล้ายๆในฝันเลยเอาไอ้มึงไม่รอกูเลยเป็นอะไรหรือเปล่าครับมีอะไรให้พวกเราช่วยไหมครับเราแค่ทะเลาะกับแฟนไม่ได้เป็นอะไรมากครับโอ้โหนี่ขนาดไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับเนี่ยถ้าเป็นมากนี่คงนอน ICU แล้วมั้งว่าแต่แฟนเป็นนักมวยหรือเปล่าครับอย่าไปสนใจมันเลยครับเพื่อนผมมันรักสัตว์มันชอบเลี้ยงหมาไว้ในปากนะครับเรามิกนะเราเจนแมกนัมเรียกแม็กเฉยๆก็ได้ครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะค่ะค่ะก็ได้พวกคุณใช่ที่อยู่ข้างห้องเจนหรือเปล่าคะแม่เลยครับใช่เลยครับข้างห้องเจนเลยเราสองคนนี่เองครับถ้างั้นให้เราสองคนไปส่งไหมครับนะมิกนะใช่ครับก็ดีค่ะไหวไหมครับไปหาหมอก่อนไหมเจนไหวค่ะไม่เป็นอะไรเจนแค่อยากกลับห้องไปพักผ่อนเฉยๆเจนไม่เป็นเลยพี่เป็นแมวไปกลับห้องThank you.
ขอบคุณมากนะที่เป็นห่วงแล้วมาส่งเราอ่ะไม่เป็นไรแค่นี้เองเออว่าแต่ห้องเจนนี่เหม็นอับเนาะทำความสะอาดมากพออ่ะท่อน้ำที่ห้องเจนคงรั่วมันก็เลยเหม็นแบบนี้ก็ถ้ามันเหม็นขนาดนี้เรียกเรามาซ่อมให้ก็ได้นะทำพอทำได้อยู่เจนเราถามอะไรหน่อยสิปกติแฟนเจนทำร้ายบ่อยหรือเปล่าตั้มเป็นคนโมโหร้ายอ่ะทะเลาะกันทีไรก็เป็นแบบนี้ตลอดทำไมไม่เลิกกับมันล่ะก็มันไม่ยอมเลิกช่างมันเถอะขอบคุณนะที่มาส่งเราขอตัวโอเคดูแลตัวเองดีๆนะถ้ามีอะไรก็เรียกให้พวกเราสองคนมาช่วยช่วยได้เราสองคนก็จะมาช่วยไงได้นะเจอกันนะบ๊ายบายหวงกันเลยนะเขามีคลิปเด็ดมาด้วยแหละกูบอกแล้วไงอย่าไปยุ่งกับน้องเขาไม่ได้ยุ่งเนื้อตัวยังไม่โดนเลยนี่ไงแต่มีตรงนี้นี่ไม่ต้องโดนแต่ว่าตรงนี้เห็นเลยเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยดูเพย์ครับช่างมันเถอะแล้วเนี่ยไหนแล้วของดีมึงเปลี่ยนแต่ของเสียกูว่าเราเลิกเถอะว่ะเราคงเดินมาไกลพอแล้วมั้งพูดตรงนะกูยังไม่สุดทางว่ะกูยังต้องไปไกลและคลิปน้องเจนข้างห้องน่ะกูต้องได้มาให้ได้ซ่อมก่อนเดี๋ยวกูซ่อมก่อนเดี๋ยวมึงเจอนะเชฟหน่อยจังนี้เซ็กซี่หน่อยจัดไปThank you.
ล้วมาแล้วมาแล้วมุมนี้พอดีมากๆครับน้องเจก็ลงน้ำแล้วมาเร็วเอาแล้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 วเฮ้ยครั้งนี้มึงไม่ทำไม่ได้หรอวะไม่ทำไม่ได้ลูกค้าตามแล้วมึงจะเอาตังค์ที่ไหนกินน่ะมึงอย่ามาข้าวเลยไป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 เอาแล้วน้องเจกำลังถอดปลากระป๋องถอดปลากระป๋องปังปังปังโอ้ยเดี๋ยวก้องน้ำเดี๋ยวก้องน้ำแหมโอ้ยโลชั่นนี่สวยเลยเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาตัดทีหลังโอ้โหเอาแล้วเฮ้ยจับจับมาขัดจังหวะเคาะประตูอ่ะเฮ้ยอู้เจ๊โทรเอ้าแฟนมาวะมิกเจ๊กับแฟนทะเลาะอีกแล้ววะดูดินี่กล้ามาหาเจ๊อีกเหรอท่าไม่ค่อยดีเลยวะทำได้ภาพเจนแล้วอ่ะมึงก็พอเถอะเฮ้ยมึงนี่นะทำไมต้องเป็นห่วงเป็นห่วงเขาขนาดนี้ด้วยถามจริงชอบเจนเหรอคือกูชั่วกล้ามีหัวฮะถามทำไมมึงทำอะไรกูทำไมไม่กูมีปล่อยไหมอ่ะเอาเอาเอาภาพตัดมาเฮ้ยท่าไม่ดีแล้วดูเจนเลยยามหลับยามนอนจริงนะพี่ตื่นพี่เฮ้ยเหตุการณ์ปกติเรียบร้อยครับปกติบ้าอะไรพี่ข้างห้องผมตีกันตายเลยเนี่ยผู้หญิงโดนทำร้ายด้วยพี่เห็นผู้ชายผ่านมาทางนี้บ้างไหมพี่หลับอยู่พี่ไม่เห็นอะไรหรอกงั้นพี่ช่วยไปดูผู้หญิงได้ไหมเขาโดนทำร้ายอ่ะพี่ไม่สะดวกอ่ะพี่ต้องเฝ้าตรงนี้พี่ว่าน้องอย่าไปยุ่งเรื่องผัวเมียเขาเลยเขาดีกันเราจะหมานะพี่เตือนเองแล้วโถพี่ไม่มีน้ำใจเลยตกลงมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมต้องรุนแรงกันขนาดนี้ด้วยเราจับได้ว่าตั้มมีชู้แต่ตั้มไม่ยอมรับอะเราโมโหเลยตบหน้าตั้มไปทีนึงทั้งที่เราไม่เคยทำมาก่อนตั้มก็เลยโมโหฟิลขาดอารวาสอย่างที่เห็นอะ
โอ้โหที่ถ้าทำร้ายกันขนาดนี้นี่พยายามฆ่าเลยเนี่ยตั้มไม่ได้ตั้งใจหรอกแค่ตั้มทำร้ายเราแล้วเราล้มลงเลือดไหลเองตั้มคงทำอะไรไม่ถูกก็เลยวิ่งหนีไปไม่ไหวไม่ไหวเลิกนี่เลิกทนคบชายเร็วอย่างนี้ได้ไงนายไม่เข้าใจหรอกเจนทำร้ายตัวเองทำไมอ่ะเราเครียดนิดหน่อยอ่ะเราขอร้องเจนเลิกทำร้ายตัวเองได้ไหมพวกนายกลับไปเถอะเราอยากพักผ่อนแล้วแล้วไอ้เร็วที่วิ่งไปเมื่อกี้มันจะไม่กลับมาทำร้ายเจนใช่ไหมเขาคงไม่กล้ากลับมาถ้ามีอะไรให้พวกเราช่วยก็บอกได้นะจ้ะขอบใจนะครับบอกได้ครับไปดิต้องทิ้งเบอร์ไว้ไหมเดี๋ยวเขาแบบตะโกนเรียกไม่ทันเอาเบอร์เฮ้ยแม็กกูสงสารเจนว่ะคำว่าสงสารของมึงเนี่ยมันมีเลสในอยู่นะกูดูออกกูเป็นเพื่อนมึงมานานมึงชอบเจนใช่ไหมทำไงดีวะนั่นไงง่ายนิดเดียวเรื่องแค่นี้ง่ายนิดเดียวเลยเพื่อนมึงต้องทำใจก่อนนะเพราะว่าขนาดมันทำร้ายเจนขนาดเนี้ยเจนยังรักมันอยู่เลยมึงเข้าใจอย่างที่กูเข้าใจใช่ไหมสู้ๆเอาไอ้นิกไม่รอกูเลยเดี๋ยวลงไปซื้อข้าวกูเลยเนี่ยไม่ยอมรอกูเนี่ยอะไรของมึงวะคืนนอนละเมอเสียงดังทั้งคืนเลยกูฝันร้ายวะฝันว่าโดนผีอำเข้าใจฝันนะฝันว่าผีอำเนี่ยเดี๋ยวฝันเปียกแล้วกันไปเรียนแล้วไม่ทันรอยช้ำทำไมหายเร็วจังไม่รู้สิเรารีบไปเรียนก่อนนะเดี๋ยวหนังสือเรียนเล่มเดียวกับเราเลยกำลังจะไปเรียนบริหารแล้วอ
ไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าจะบังเอิญขนาดนี้ห้องติดกันแล้วยังมาเรียนคณะเดียวกันอีกดูเศร้าๆเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าไม่สบายใจก็ไม่เป็นไรนะไอ้ตั้มมันแอบอัดคลิปเราตอนมีอะไรกันขอบคุณนะที่คอยเป็นกำลังใจแล้วเป็นห่วงเราแค่นี้เองถามอะไรหน่อยดีนายคิดอะไรกับเราหรือเปล่าคิดเปล่าคิดเป็นเพื่อนอ่ะงั้นเราไปกันนะทำไมปากแข็งงี้ไว้มิกนายวันนี้ไปส่งเราที่ห้องได้ป่ะได้สิรู้ยังชั้น4ตึกนู้นน่ะมีคนย้ายมาอยู่แล้วนะเฮ้ยจริงดิลุงไม่รู้มันคิดยังไงมาอยู่ตึกนี้สงสัยย่าไม่กล้าบอกลุงแล้วมันจริงไหมอ่ะที่เขาพูดกันมาก็จริงนะสิไหนลุงลองเล่าให้หนูฟังอีกหน่อยได้ป่ะก็ดีละเพราะว่ากูเปลี่ยนมุมกล้องมาใหม่แจ่มกว่าเดิมอีกโอ้โหชัดแจ๋วเลยแม็กกูมีอะไรจะบอกวะเป็นไรไหมดูทีเนี้ยจริงจังจังวะมึงฟังกูดีๆดีเว้ยเรื่องมึงเด็ดหรือเปล่าไม่เด็ดกูโบกอะคือ
ือตอนกูไปกินข้าวเนี่ยที่ร้านเขาพูดว่าเออน้องพลอยค่ะรู้ยังชั้น4ตึกนู้นน่ะมีคนย้ายมาแล้วเฮ้ยจริงพี่ลุงไม่รู้มันคิดยังไงมาอยู่ตึกนี้สงสัยย่าไม่กล้าบอกเออลุงแล้วมันจริงไหมอ่ะที่เขาพูดกันมาก็จริงนะสิไหนลุงลองเล่าให้หนูฟังอีกหน่อยได้ปะชั้น4ตึกเนี่ยนะมีคนตายมาเดือนนึงแล้วผู้ชายกับผู้หญิงเป็นแฟนกันแล้วมันฆ่ากันตายแทงกันยับเลยโหดมากอ่ะลุงแล้วห้องนี้นะอย่างเฮี้ยนขนาดของในห้องอ่ะยังไม่มีใครกล้าเข้าไปเก็บเลยลุงแล้วลุงรู้จักเขาไหมอ่ะเด็กผู้หญิงอ่ะชอบมากินข้าวร้านลุงเป็นประจำถ้าลุงจำไม่ผิดนะน่าจะชื่อเจนนี่นะนี่นะหาเรื่องจะมาอำกูใช่ไหมแต่กูได้ยินเขาพูดกันจริงๆนุ้ยร้านไม่พูดแบบนั้นไม่เชื่อไหนจะแฟนเขาอีกมึงกุเรื่องเพื่อที่จะให้กูเลิกยุ่งกับเจนใช่ไหมไม่มีทางอ่ะน้องเจนเขาจะบลักกะขนาดนั้นอ่ะทำตังค์ให้กูได้เยอะแน่นอนแต่กูพูดความจริงนุ้ยถ้ามึงข้องใจนะเดี๋ยวกูเปิดศพให้มึงดูเลยมาดิดูดิเฮ้ยเป็นไงเจนเถอะ มึงด้วย เอ้ย
นเลยวะอะไรใครสุขลงข้างเขา